ในนามของพลังอาชีวะปกป้องชาติและราชบัลลังก์นะครับก็เราไม่ได้ไปไหนนะฮะเราต่อสู้เคียงข้างกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับพวกผมมายืนยันนะครับว่าผมไม่ได้มาต่อสู้เพื่ออุรุพงศ์ไม่ได้มาต่อสู้เพื่อลุมพินีพวกผมต่อสู้เพื่อประเทศชาติครับผมนะครับทุกคนเราเป็นห่วงหมดนะครับพลังอาชีวะยืนยันว่าเราเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนหมดทุกคนครับผมและเราจะเคียงข้างกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับผมครับแล้วการขับเคลื่อนของอาชีวะนี่เราจะรวมพลังผนึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่นไหมครับครับผมก็ยืนยันฮะว่าตอนนี้ถึงจะอยู่ตรงส่วนนู้นบ้างนะฮะอุรุพงศ์บ้างจะมาให้กำลังใจกันที่นี่บ้างแต่ยืนยันว่าเรารวมใจกันเป็นหนึ่งครับผมครับพี่น้องครับนี่แหละครับพลังอาชีวะน้องๆที่ออกมาแล้วครับพี่น้องครับและการต่อสู้ของอาชีวะนั้นคงจะไม่ยอมเสียดินแดนใช่ไหมครับที่กำลังออกกฎหมายนิรโทษกรรมนี่ความคิดของน้องๆนี่คิดว่ายอมหรือไม่ยอมครับคำเดียวครับสั้นๆไม่ยอมครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับทักษิณชินวัตรคุณคิดว่าคุณมีอำนาจในสภาที่มีเสียงส่วนใหญ่หรือเป็นเสียงส่วนมากถ้าเขาจะเรียกกันก็คือทรราชเสียงข้างมากใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วถ้าน้องๆ อาชีวะบอกว่าไม่ยอมล่ะแล้วจะทำยังไงนะงานนี้ทักษิณคุณต้องคิดให้ดีครับคุณหยุดและออกไปจากประเทศไทยทั้งที่อยู่ตอนนี้และที่กำลังจะทำเรื่องมาตรา190ครับน้องอาชีวะครับและเรื่องดินแดนนี่มันเป็นสิ่งที่เราเป็นคนไทยเราคงยอมไม่ได้อยากจะถามน้องอาชีวะคำนี้เป็นคำถามสุดท้ายเลยว่าถ้าเกิดเราเสียดินแดนเนี่ยเราจะยอมหรือไม่ยอมครับน้องครับอันนี้ในนามตอบได้เลยนะฮะในนามของพลังอาชีวะปกป้องชาติและราชบัลลังก์ความหมายมันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะข้างหลังผมเนี่ยรวมถึงที่อุรุพงศ์ด้วยผมตอบได้คำเดียวว่าโคตรพ่อโคตรแม่ผมบรรพบุรุษของผมคือคนไทยครับผมครับพี่น้องครับทักษิณหรือนักการเมืองที่คิดว่าจะขายบ้านขายเมืองนั้นคุณคิดว่าคุณจะทำที่คนไทยไม่ยอมก็คงเจอดีกันใช่ไหมครับพี่น้องครับขอเสียงตบมือให้น้องๆอาชีวะปกป้องชาติและราชบัลลังก์ดังๆดังๆเลยครับพี่น้องครับ ครับนี่แหละครับพี่น้องครับน้องๆ อาชีวะซึ่งเรารวมกันทุกสายครับไม่ว่าจะเป็นที่อุรุพงศ์และที่สวนลุมครับพี่น้องครับเพราะศึกครั้งนี้เราไม่ต้องพูดถึงความเลวระยำอะไรของขบวนการที่ใช้เสียงข้างมากแล้วพี่น้องครับตอนนี้เรามาพูดถึงหัวจิตหัวใจของพวกเราดีกว่าครับว่าหัวจิตหัวใจของเรานั้นเราจะรวมพลังกันยังไงพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ที่บ้านและพี่น้องที่อยู่ที่สวนลุมและอยู่ต่างประเทศต่างๆครับพี่น้องครับซึ่งวิกฤตครั้งนี้เราไม่คิดว่านักการเมืองขี้คอกนักการเมืองชั่วและสภาทาสครั้งนี้จะทำร้ายกับประเทศไทยไล่ถึงขนาดนี้พี่น้องครับตอนนี้เรามีแค่หัวจิตหัวใจการรวมพลังของเราเท่านั้นที่จะนำพาประเทศเราไปสู่วิกฤตของระบอบทักษิณนักโทษทายทักษิณซึ่งกำลังทำกับบ้านเมืองในขณะนี้ครับพี่น้องครับซึ่งขณะนี้ครับพี่น้องครับมีบัตรประชาชนของคุณกันนิกานะครับพี่น้องครับกันนิกานะครับหล่นมารับที่ข้างเวทีได้นะครับพี่น้องครับ
ก็ตอนนี้ครับพี่น้องครับพบกับคนข้างวัดครับพี่น้องครับพลตีจำลองศรีเมืองอาจารย์หญิงอัมพาสันติเมตตนิโดนครับพี่น้องครับตบมือดังๆเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับก็พลังอาชีวะกับพลตีจำลองศรีเมืองก็จะถ่ายรูปด้วยกันครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับความรักบ้านรักเมืองครับพี่น้องครับซึ่งตอนนี้เรามีอย่างเดียวที่บอกแล้วก็มีหัวจิตหัวใจเท่านั้นที่เราจะรวมพลังเป็นปึกแผ่นพี่น้องครับความกล้าของพี่น้องประชาชนเท่านั้นซึ่งตอนนี้ระบอบทักษิณนั้นคิดว่าประชาชนนั้นคงจะแตกความสามัคคีเพราะเขามีกองกำลังซึ่งเห็นแล้วพี่น้องครับกองกำลังของฝ่ายทักษิณนั้นซึ่งเขามีกองกำลังชุดดำและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาสามารถเรียกภายใน2วันนั้น 30,000 คนครับพี่น้องครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับพี่น้องครับเขาคงย่ามใจและลุกแก่อำนาจโดยไม่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนครับซึ่งขณะนี้ก็น้องๆอาชีวะก็ถ่ายรูปกับพลตีจำลองศรีเมืองครับพี่น้องครับซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆครับพี่น้องครับซึ่งเราจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่นั้นคงจะไม่ยอมให้บ้านเมืองเรานั้นตกไปอยู่ในสิ่งที่เป็นอันตรายครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับพบกับคนข้างวัดครับพี่น้องครับตบมือดังๆต้อนรับพลตีจำลองศรีเมืองอาจารย์หญิงอัมพาสันติเมธนีดลครับพี่น้องครับ